าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านจับปัญญาชนในสมัยจอมพลสฤษดิ์กับเรื่องเล่าเล่นละครปราบคอมมิวนิสต์บทความโดยอิทธิเดชพระเพชรเผยแพร่เมื่อวันที่17เดือนธันวาคมปี2018เป็นที่ทราบดีว่าเมื่อครั้งจอมพลสฤษดิ์ทำการยึดอำนาจครั้งที่2ในวันที่20ตุลาคมปี2501วงเล็บตามคำอธิบายของจอมพลสฤษดิ์เรียกเหตุการณ์นี้ว่าการปฏิวัติได้มีการจับกลุ่มนักการเมืองนักเขียนนักหนังสือพิมพ์พ่อค้าและกรรมกรเป็นจำนวนมากด้วยข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์มีการปิดร้านหนังสือและยึดค้นหนังสือที่มีเนื้อหาแนวสังคมนิยมมาร์กซิสเป็นจำนวนมากซึ่งงานศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการเมืองของไทยนิยมให้ความสนใจต่อเหตุการณ์นี้เพราะเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐไทยในช่วงทศวรรษที่2500มีความพยายามปิดกั้นและทำลายความคิดแนวสังคมนิยมมาร์กซิสในสังคมอันเป็นแนวคิดที่สร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ทางการเมืองที่โต้แย้งกับแนวคิดการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมมาตลอดในช่วงทศวรรษ2490ในงานศึกษาของประจักษ์ก้องกีรติวิเคราะห์ว่าการจับกลุ่มปัญญาชนทั้งนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักการเมืองในสมัยจอมพลสฤษดิ์คือกระบวนการที่รัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์วงเล็บควรกล่าวว่าจอมพลสฤษดิ์ปฏิเสธเสมอว่าทั้งตนเองและรัฐบาลไม่ใช่เผด็จการพยายามทำลายความทรงจำและแนวคิดสังคมนิยมมาร์กซิสต์ให้ออกไปจากพื้นที่สาธารณะซึ่งในแง่หนึ่งก็จะส่งผลให้ยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์สามารถผูกขาดและผลิตความคิดแบบพ่อปกครองลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามข้อคิดข้างต้นนี้เป็นการวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างเป็นสำคัญสิ่งที่ผู้เขียนจะนำมาเล่าในบทความนี้ก็คือสำหรับความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์บางคนในสมัยนั้นที่ถูกจับกุมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจากความทรงจำของพวกเขาที่นำมาบันทึกเล่าในภายหลังมักกล่าวอ้างอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นที่มีนโยบายสกัดกั้นอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ทางนี้ควรกล่าวว่าข้อหาในการจับกลุ่มผู้มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นถูกตีความกว้างมากกล่าวคือมิใช่เป็นเพียงเรื่องอุดมการณ์หรือองค์กรสถาบันแต่รวมถึงการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์การกล่าวร้ายป้ายสีประเทศชาติการกล่าวร้ายหรือเหยียดหยามรัฐบาลการว่ากล่าวถึงความเสื่อมโทรมในรัฐบาลการสร้างความตกใจหรือวิตกกังวลต่อความสงบเรียบร้อยแม้กระทั่งการทำนายโชคชะตาบ้านเมืองไปในทางที่ไม่ดีก็ล้วนถูกจับในข้อหาการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้นเมื่อดูรายชื่อปัญญาชนที่ถูกจับส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนที่แสดงบทบาทและแสดงความคิดในเชิงการต่อต้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลและต่อต้านสหรัฐอเมริกาแม้ว่าในตอนนั้นจะมีการจับกลุ่มปัญญาชนบางคนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูกตัวจริงแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากแต่แสดงบทบาทและความคิดเห็นที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลโดยเฉพาะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศด้วยเหตุนี้สำหรับความรู้สึกนึกคิดหรือความเข้าใจทางการเมืองสำหรับนักหนังสือพิมพ์จำนวนหนึ่งแล้วพวกเขาเห็นว่าการจับกลุ่มปัญญาชนของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โดยแท้จริงแล้วเป็นการเล่นละครปราบคอมมิวนิสต์เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาของจอมพลสฤษดิ์ในงานของถาวรสุวรรณซึ่งเป็นอดีตนักหนังสือพิมพ์ของเดลิเมลและเป็นนักข่าวที่ไม่ถูกจับในวันปฏิวัติเล่าย้อนความหลังว่าการจับกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ของคณะปฏิวัติไม่ใช่วิธีการเวียงแหแต่เพราะตำรวจสันติบาลมีรายชื่อนักหนังสือพิมพ์หรือที่เรียกว่าบัญชีดำอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยเหตุนี้การนำเสนอบทความก็ดีคอลัมน์ก็ดีหรือนักข่าวสายการเมืองที่ถือสำคัญว่าคือบรรณาธิการหัวหน้ากองบรรณาธิการในลักษณะที่ต่อต้านนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่างประเทศที่ผูกพันกับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นเหนียวด้วยชื่อบุคคลเหล่านั้นถูกบรรจุในบัญชีอย่างแน่นอนฉะนั้นทันทีที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการปฏิวัติ
หรือจะเรียกอะไรก็ตามบัญชีมืดจะถูกกางออกแล้วจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปคว้าเอาตัวมาถาวรยังเล่าถึงการจับกลุ่มหนังสือพิมพ์ด้วยการอ้างคำบอกเล่าของเสริมศรีเอกชัยซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นและเป็นภรรยาของสนิทเอกชัยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิเมลที่มีความสนิทสนมกับจอมพลสฤษดิ์แต่ก็ถูกจับในวันปฏิวัติว่ามันเป็นเรื่องการเมืองที่จะต้องเอาใจอเมริกาผู้กำลังปราบคอมมิวนิสต์อย่างบ้าคลั่งในขณะนั้นเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือมากกว่า 2,000 ล้านบาทและเสริมศรีอย่างเล่าถึงการจับกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ซึ่งรวมถึงสนิทเอกชัยด้วยว่าเรื่องของการเมืองที่ต้องเอาใจอเมริกาผู้ปราบคอมมิวนิสต์อย่างบ้าคลั่งในขณะนั้นเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือจากอเมริกากว่า 2,000 ล้านบาทชีวิตของคนอีกหลายร้อยคนต้องสังเวยในครั้งนี้ท่านจอมพลก็ไม่สบายใจนักกรณีคุณสนิทได้สั่งเสียพลตำรวจตรีเกษียรสรุตานนท์ผู้บังคับการตำรวจสันติบาลให้คอยดูแลให้ความสะดวกแก่คุณสนิทขณะถูกกักขังอยู่ในใต้ถุนกองปราบปทุมวันคุณเกษียรคอยปลอบโยนเสมอไม่ว่าจะเป็นกับตัวดิฉันหรือคุณสนิทเป็นผู้ต้องขังพิเศษที่สามารถเอาโทรทัศน์เข้าไปดูในห้องขังเดียวได้มีพิมพ์ดีดได้มีหนังสืออ่านได้รอคอยว่าที่จอมพลสฤษดิ์สั่งมาว่าช่วยไม่ทันเพราะจับตามคำสั่งของจอมพลถนอมต้องใช้เวลาแก้ไขบ้างแต่โดยความจริงแล้วทราบกันดีว่าจอมพลถนอมไม่ได้รู้เห็นหรือยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้เลยขณะที่กรุณาอุศลาใสหัวหน้าแผนกข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์เสถียรภาพและเป็นหนึ่งในทูตใต้ดินของจอมพลป.พิบูลสงครามที่เดินทางไปจีนซึ่งต่อมาถูกจับเข้าคุกในสมัยจอมพลสฤษดิ์เล่าบันทึกว่าในฐานะที่ต้องพึ่งสหรัฐอยู่หลายประการนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองได้สงบลงประเทศไทยจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้สหรัฐเกิดความกินแหนงแคลงใจขึ้นมาได้มีเช่นนั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาพูดกันตามความเป็นจริงแล้วสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่จอมพลป.ถูกโค่นอำนาจในปี2500นั้นก็เพราะสหรัฐไม่ไว้วางใจจอมพลป.เกรงว่าจอมพลป.จะหันไปคบกับประเทศจีนอันที่จริงแล้วหากไม่มีการปฏิวัติโดยการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปี2500และปี2501และหากไม่มีการเล่นละครปราบคอมมิวนิสต์เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วไซตัวพ่อตลอดจนคนไทยอื่นๆจำนวนนับพันคนคงไม่ถูกจับขังแช่เย็นเป็นเวลาตั้ง 7-8 ปีทัศนะความเห็นเรื่องจอมพลสฤษดิ์เล่นละครปราบคอมมิวนิสต์เพื่อเอาใจสหรัฐอเมริกาอย่างเห็นได้จากคำบอกเล่าภายในคุกลาดยาวจากบันทึกของทองใบทองเปาที่แสดงให้เห็นว่านักการเมืองและนักหนังสือพิมพ์จำนวนหนึ่งที่แม้ถูกจอมพลสฤษดิ์จับเข้าคุกแต่ก็ยังเชื่อว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือจักรวรรดินิยมอเมริกาส่วนกลุ่มสฤษดิ์นั้นอาจกลับตัวได้อาจไม่เข้าข้างอเมริกาจึงไม่ควรไปโจมตีอันเป็นการเสี่ยงภัยเปล่าไม่ว่าการจับกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ในสมัยปฏิวัติโดยแท้จริงแล้วจะเกิดขึ้นจากเหตุผลคนใดก็ตามเหตุการณ์เช่นนี้ได้ส่งผลต่อยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์อย่างน้อย4ประการคือประการแรกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นปรปักษ์หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างที่เคยกระทำมาประการที่2นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ไม่สามารถแสดงความเห็นความคิดภายใต้กรอบแนวคิดนิยมมาร์กซิสต์ประการที่2นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบแนวคิดแบบสังคมนิยมมาร์กซิสต์หรือแม้กระทั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยก็มิอาจทำได้เพราะสามารถถูกตีความได้ว่าอาจเป็นพวกเอียงซ้ายหรือการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์จึงเหลือเพียงการใช้แนวคิดและชุดความรู้แบบอนุรักษ์นิยมเป็นสำคัญในการอธิบายสภาพสังคมเมืองไทยประการที่3การขจัดนักหนังสือพิมพ์ส่งผลอย่างมากต่อความเชื่อใจและการให้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาต่อไทยและเป็นการสลายพลังต่อต้านภายในประเทศไทยทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถขยายตลาดการลงทุนและระบายสินค้าได้เป็นจำนวนมากผ่านการใช้กลวิธีเรื่องการช่วยเหลือการปราบปรามคอมมิวนิสต์และประการสุดท้ายการจับกลุ่มปัญญาชนของคณะปฏิวัติส่งผลให้ต่อมาในภายหลังปัญญาชนจำนวนหนึ่งวงเล็บทั้งที่ถูกจับกลุ่มและไม่ถูกจับกลุ่มตัดสินใจเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
เพื่อต่อสู้กับรัฐไทยอย่างจริงจังดังได้เห็นจากกรณีของนายผีอัศนีพลจันทร์และจิตภูมิศักดิ์เป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท